วัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด่านนะครับซึ่งวันนี้นะฮะรายการของเราก็กลับมาพบกับพี่น้องท่านผู้ชมผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเป็นประจำนะฮะวันศุกร์ที่8นะครับเมษายน2559นะครับวันนี้วิทยากรผู้ร่วมรายการของเรานะครับก็คืออาจารย์สุรชัยเสด่านครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้นะฮะรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด่านนะครับเราจะมาพูดคุยกันในตอนที่มีชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับชิงอำนาจเพื่อการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะครับราชการเปลี่ยนการราชการนะครับอาจารย์ครับมันก็มีบทวิเคราะห์นะครับจากบทวิเคราะห์ของคอลัมน์หลักศิลากลางน้ำเชี่ยวโดยคุณมุกดาสุวรรณชาตินะครับในมติชนสุดสัปดาห์นะครับเขาก็มีการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มการเมืองที่เป็นขั้วอำนาจนะครับแล้วก็เป็นตัวแปรในการชิงอำนาจเนี่ยออกเป็น4กลุ่มนั่นก็คือ1กลุ่มเพื่อไทยนะครับสนับสนุนโดยคนแสดงกลุ่มประชาธิปัตย์นะครับรวมกับอำนาจเก่าแล้วก็กปปส.บางส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มอำนาจใหม่นะครับบวกกับกลุ่มสว.แล้วก็กลุ่มปปส.กปปส.บางส่วนแล้วก็กลุ่มที่4นี่นะครับก็คือกลุ่มพรรคการเมืองขนาดย่อมรวมกันอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับการกับการที่คุณมุกดาสุนชาติเนี่ยแบ่งกลุ่มขั้วการเมืองออกเป็น4กลุ่มครับก็เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่คิดว่าเนี่ยไอ้กลุ่มที่เป็นขั้วอำนาจเนี่ยน่าจะ3กลุ่มนั่นแหละ3กลุ่มหลักที่เคยได้ก็คือกลุ่มเพื่อไทยกลุ่มประชาธิปัตย์กับอมาตย์ครับแล้วก็คสช.หรือขั้วอำนาจใหม่ส่วนกลุ่มที่4เนี่ยพวกพรรคการเมืองขนาดย่อมขนาดกลางเนี่ยคงจะไม่ใช่ขั้วอำนาจหรอกไม่ใช่ขั้วพระราชวังใช่น่าจะเป็นแค่ตัวแปรนะน่าจะเป็นแค่ตัวแปรหรือว่าเป็นตัวประกอบมากกว่าเป็นแค่ตัวแปรหรือตัวประกอบเป็นตัวประกอบนั้นเพราะว่าการเป็นขั้วอำนาจเนี่ยหมายว่าต้องเป็นขั้วอำนาจในการช่วงชิงเพื่อไปสู่อำนาจระดับถ้าเรียกว่ารัฐบาลก็คือระดับเป็นนายกเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลทีนี้ไอ้พรรคขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยมันก็ไม่ใช่ขั้วที่จะเป็นกู้เป็นหลักในการจัดตั้งรัฐบาลครับที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นหลักก็มีประชาธิปัตย์นะซึ่งก็คือมีอำนาจครับก็คือกลุ่มอำนาจเก่าหนุนหลังแล้วก็พรรคเพื่อไทยครับพรรคเพื่อไทยนี่ก็คือมีคนเสื้อแดงอ๋อนี่แน่นอนนะมีคนเสื้อแดงมีคนตาสว่างครับใช่ไหมเนี่ยเป็นพลังหนุนอยู่แล้วก็ขั้วอำนาจใหม่ขั้วอำนาจใหม่ก็คือคสช.ซึ่งก็แตกออกมาจากขั้วอำนาจเก่าเนี่ยครับใช่ไหมซึ่งก็มีสว.ตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามีสว.250 250คนใช่เป็นฐานครับแล้วก็กลุ่มอำนาจใหม่นี่แหละที่จะช่วงชิงในการเป็นขั้วอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลทีนี้การช่วงชิงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นรัฐบาลเฉยๆเนี่ยครับการช่วงชิงเป็นรัฐบาลก็เพื่ออย่างที่เราขึ้นหัวข้อว่าเพื่อนำไปสู่ช่วงชิงในการเปลี่ยนผ่านรัชกาลครับก็เห็นชัดว่าอำนาจเก่าก็สนับสนุนฝ่ายน้องสาวคือพระเทศกลุ่มอำนาจใหม่คสช.วันนี้ก็ชัดเจนว่าสนับสนุนฝ่ายพี่ชายพระบรมพระบรมครับส่วนเพื่อไทยนั้นเนี่ยก็ไม่ถึงกับออกหน้าชัดก็คือไม่ออกว่าสนับสนุนใครเต็มที่ก็คือจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่สนับสนุนพระเทพและก็ไม่ใช่สนับสนุนพระบรมครับนั่นก็คือพทพรรคเพื่อไทยครับใช่ไหมแต่ถ้ามีความมีสายสัมพันธ์มีความสัมพันธ์อยู่ก็น่าจะความพี่ชายมากกว่ามากกว่าที่มีความสัมพันธ์กับฝั่งของประเทศใช่แต่ถึงขั้นว่าจะเป็นขั้วช่วงชิงเป็นรัฐบาลและสนับสนุนพี่ชายหรือน้องสาวเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่น่าจะใช่แต่เป็นเรื่องของอำนาจกับคสช.ครับตรงนี้ทีนี้อาจารย์ครับมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่ที่คุณมุกดาเนี่ยเขาบอกว่าขั้วอำนาจขั้วที่4เนี่ยก็คือกลุ่มพรรคการเมืองขนาดย่อมมารวมกันโดยที่คสช.อาจจะเข้าไปแฝงในกลุ่มพรรคการเมืองขนาดย่อมเนี่ยเพื่อที่จะเป็นตัวต่อรองทางการเมืองครับก็พรรคการเมืองขนาดย่อมเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยก็พรรคภูมิใจไทยก็แถลงออกมาชัดเจนแล้วในการรับร่างรัฐธรรมนูญโอ้เพราะฉะนั้นอย่างที่เราวิเคราะห์ว่าถ้ามีการเสนอชื่อ3ชื่อเนี่ยครับของคสช.เนี่ย
อยู่ในพรรคการเมืองก็น่าจะอยู่ในพรรคแบบภูมิใจไทยนี่แหละอ๋อเหมือนที่อาจารย์เคยวิเคราะห์มาก่อนหน้าแล้วว่าคสช.อาจจะเอารายชื่อเนี่ยไปใส่ในพรรคขนาดกลางใส่ไว้ในพรรคขนาดกลางครับแต่ว่าพรรคขนาดกลางเนี่ยถึงขนาดว่าจะมีเสียงพอเนี่ยจะเป็นตัวหลักในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นไม่ใช่ที่จะมีเสียงมากพอเป็นตัวหลักก็มีเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ครับประชาธิปัตย์แน่นอนที่สุดว่าเมื่อเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลจะได้รับการสนับสนุนจากอำนาจหรือกลุ่มอำนาจเก่าครับนั่นชัดเจนที่สุดทีนี้ก็กลุ่มอำนาจใหม่หรือคสช.เนี่ยถ้าสมมติจะเป็นขั้วจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีเสียงสสมากพอไงดังนั้นต้องหาทางที่จะมีเสียงหนุนจากสวไงครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยสภาขับเคลื่อนและสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวานก็ผ่านออกมาแล้วพ่วงคำถามพ่วงคำถามในประชามติครับว่าในช่วง5ปีเปลี่ยนผ่านนี้ให้สวมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกด้วยไงอ๋ออันนี้คือเอาไปใส่ไว้ในการเลือกตั้งด้วยใช่ไอ้เนี่ยมันเป็นการหักเหลี่ยมเฉือนคมกันระหว่างอำมาตย์ระหว่างอำมาตย์นะซึ่งเป็นกลุ่มอำนาจเก่ากับคสช.ซึ่งกลุ่มอำนาจใหม่เพราะก็อย่างที่เราพูดแล้วอ่ะรัฐธรรมนูญที่ร่างออกมามีชัยเป็นขวายอำมาตย์ครับโดยเนื้อหารัฐธรรมนูญที่ออกมาตอนนี้นะหมายว่าขวายอำมาตย์ได้เปรียบเพราะขวายอำมาตย์ก็มีพรรคแปรปัดไงครับดังนั้นไอ้คสช.เองไม่มีพรรคการเมืองเป็นของตัวเองอ๋อใช่ครับอาจารย์ถ้าจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาก็คงเป็นพรรคขนาดเล็กจะเป็นพรรคได้เป็นร้อยเสียงนี่คงเป็นไปไม่ได้โอ้คงจะยากอยู่ก็อย่างอดีตมันก็เป็นตัวอย่างอยู่ใช่ไหมเพราะพรรคที่จะได้ระดับร้อยเสียงขึ้นไปนี่ก็มีเพื่อไทยกับแปรตัดเท่านั้นไม่มีพรรคอื่นมีแค่สองพรรคนี้ใช่หมายว่าพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพรรคชาติพัฒนาพลังชนเนี่ยไม่มีทางหรอกครับแต่ละพรรคถ้าได้50เสียงนี่ก็ถือว่าสูงสุดแล้วโอ้ใช่ครับอาจารย์ทีนี้50เสียงจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยหมายว่ารัฐธรรมนูญโดยเนื้อหาปัจจุบันเนี่ยถ้านำไปสู่การทำประชามติเนี่ยก็หมายว่าควายอมาตย์ได้เปรียบประชาธิปัตย์ได้เปรียบครับนะหมายว่าเลือกออกผ่านการเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยแปรปัตย์จะควายเป็นจัดตั้งรัฐบาลมีโอกาสส่วนเพื่อไทยจะไม่ค่อยมีโอกาสครับก็ถ้ามีโอกาสที่จะได้จัดตั้งก็ใช่ไงทีนี้ก็ถ้าอย่างนี้เนี่ยคสช.ในการสืบทอดอำนาจไม่มีทางไม่มีทางเลยดังนั้นคสช.ก็คือผู้ว่าพลิกเกมโดยการที่จะให้สภาขับเคลื่อนก็เสนอตั้งคำถามพ่วงเข้าไปในประชามติเรื่องสว.มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกไงใช่ฮะแล้ววันนี้ก็หมายว่าผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปแล้วก็แสดงว่าต้องไปอยู่ที่ว่ากกต.เนี่ยต้องทำตามมตินี้หรือไม่ฝ่ายอำมาตย์จะไปพลิกเกมในขั้นกกต.หรือเปล่าครับสมชายศรีสุทธิยากรก็ออกมาพูดในเชิงติงๆแล้วว่าไงอาจารย์ว่าคำถามที่พวกนี้มันยาวเกินไปยาวเกินไปใช่ก็คือเท่ากับไม่รับไงเพราะถ้ารับเนี่ยคสช.ก็ได้เปรียบถ้าสมมติไปผ่านประชามติรัฐธรรมนูญนี่ผ่านประชามติและคำถามพ่วงผ่านประชามติครับก็คสช.ก็มีเสียงอยู่แล้ว250ไงก็คือสว.ก็ใช่ไงก็ใหญ่กว่าเพื่อไทยใหญ่กว่าแปรปัตครับหาอีกสัก150เสียงก็จัดตั้งรัฐบาลได้ทีนี้ก็ไปเอาพรรคเล็กมาร่วมเนี่ยครับเห็นไหมนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ถามว่ากลุ่มอำนาจเก่าเขาอำมาตย์เนี่ยจะยอมไหมก็คงจะไม่ยอมนะครับก็คือวันนี้ก็เสียเปรียบและแปรปัดก็ประกาศออกมาแล้วนี่ครับดูเหมือนว่าในการให้สัมภาษณ์ของรองหัวหน้าพรรคนิพิธอินทรสมบัติครับใช่นิพิธอินทรสมบัติอินทรสมบัติพูดแทนพรรคเลยเป็นตัวแทนของพรรคพูดแทนในนามพรรคเลยครับนะให้สัมภาษณ์กับไอ้ด้านใดเอกมหาสวัสดิ์สปริงนิวบอกว่าถ้าพ่วงคำถามนี้ไปแปรปัดไม่รับอ๋อถ้าเกิดว่ามีคำถามพ่วงเรื่องไอ้สว.โหวตเรื่องนายกแปรปัดควันธงเลยไม่รับแสดงว่ามีคุยกันแล้วครับในพรรคดังนั้นก็กล้าที่จะออกมาพูดควันธงในนามพรรคเลยนี่ก็เห็นชัดว่าถ้าออกมาไอ้คือไม่รับแน่นอนนะเดี๋ยวทำการอ่ะรับก็แพ้ไงครับใช่ไหมดังนั้นเนี่ยปชปเนี่ยในการที่พูดนั่นแหละจะรับหรือไม่รับนะมันก็อยู่ที่อำนาจและวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าปปชปชปก็คือไม่รับก็คือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญใช่นะครับทีนี้อาจารย์ครับคือท่าทีต่อร่างรัฐธรรมนูญนะครับฉบับ2559เนี่ยที่คุณมุกดาเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่ากลุ่มประชาธิปัตย์นะฮะจะรับแน่นอนรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นอนนะครับ2กลุ่มเพื่อไทยเนี่ยไม่รับแต่ว่าต่อต้านไม่แรงนะครับ3
กลุ่มอำนาจใหม่เนี่ยก็จะถูกสกัดนะครับเปิดช่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะไม่ได้ตามเป้าหมายแล้วก็4กลุ่มพรรคการเมืองขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยก็จะรับแน่นอนนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแปรประกอบเท่านั้นเองอาจารย์คิดว่าเกมชิงอำนาจกันเรื่องรัฐธรรมนูญนะฮะมันจะเป็นไปตามที่คุณมุกดาเขาวิเคราะห์หรือเปล่าครับอาจารย์คือคุณมุกดาเนี่ยวิเคราะห์ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีคำถามพ่วงออกมาโอ้คือที่มติชนออกมาเนี่ยหมายความไอ้คำถามพ่วงเนี่ยที่จะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังไม่ออกมาเพราะมันเพิ่งผ่านออกมาเมื่อวานอ๋อคือมีการวิเคราะห์ก่อนใช่ดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณมุกดาวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์โดยเนื้อหารัฐธรรมนูญที่ยังไม่มีพ่วงคำถามซึ่งตรงนั้นน่ะแน่นอนแปรปัดรับแน่เพราะอำมาตย์ได้เปรียบแปรปัดได้เปรียบครับคือถ้าออกมาอย่างนั้นน่ะโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาลก็คือประชาธิปัตย์อ๋อคือประชาธิปัตย์นี้โอกาสสูงมากโอกาสสูงที่จะตั้งรัฐบาลครับดังนั้นประชาธิปัตย์รับแน่นอนแต่พอมีคำถามพ่วงออกมาเนี่ยโอกาสที่แปรปัดกับเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลไม่มีแน่นอนอ๋อดังนั้นเนี่ยการที่บอกว่าแปรปัดรับแน่นอนวันนี้ไม่แน่นอนใช่แล้วไม่แน่นอนแล้วใช่เพราะว่าเมื่อคำถามพ่วงออกมาเนี่ยไม่แน่และก็แน่นอนว่าไม่รับถ้าหากว่าคำถามพ่วงเรื่องนายกสวมีสิทธิ์โหวตเรื่องนายกเนี่ยลงไปในประชามติด้วยเนี่ยครับแปรปัดและความอำมาตย์ไม่รับแน่นอนก็คงจะไม่รับไม่ลงประชามติในที่นี้ส่วนเพื่อไทยเนี่ยก็คือโดยหลักการแล้วก็ไม่รับตั้งแต่ต้นครับที่เขาบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ทันร่างออกมาที่ไม่รับก็โดยหลักการเนี่ยพันธุ์การร่างรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยและพันธุ์การที่ยึดอำนาจร่างรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยเขาบอกงาช้างไม่ออกงอกจากปากหมาฉันเลยประชาธิปไตยไม่งอกออกมาจากไอ้พันธุ์การหรอกโดยหลักการก็คือรับไม่ได้ครับก็คือไม่รับแน่นอนโดยหลักการแต่ถึงไม่รับก็หมายความว่าถ้ามันมีเลือกตั้งก็ลงเลือกตั้งไม่บอยคอตการเลือกตั้งครับก็ดูอย่างรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยแต่เพื่อไทยก็ไม่รับเนี่ยเสื้อแดงก็ไม่รับแต่แพ้ในการลงประชามติแพ้แพ้บุญวิทย์ใช่ครับอาจารย์แต่เพื่อไทยก็ลงสมัครแล้วลงสมัครแล้วก็ชนะเลือกตั้งแล้วก็ได้เป็นรัฐบาลด้วยเพราะงั้นการลงเลือกตั้งกับการไม่รับเนี่ยร่างรับนูนเนี่ยในการทำประชามติมันไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่อันเดียวกันใช่โดยหลักการแล้วรับไม่ได้เรารับไม่ได้ครับรัฐธรรมนูญนี้ถ้าเรารับก็แสดงเราเห็นด้วยเผด็จการเห็นด้วยกับการยึดอำนาจใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วพรรคเพื่อไทยต้องไม่รับไม่รับร่างฉบับนี้ใช่แต่ไอ้ที่บอกว่าเนี่ยการต่อต้านเนี่ยการต่อต้านเนี่ยบอกว่าการต่อต้านไม่รุนแรงอ๋อใช่ครับมันก็ยังไม่แน่ก่อนเพราะถ้ารัฐธรรมนูญพ่วงคำถามนี้ออกมาแล้วประชาธิปัตย์ก็ประกาศชัดว่าไม่รับนะก็จะออกมาในลักษณะเข้มข้นในการที่ไม่รับเนี่ยก็จะต้องหนักหน่วงขึ้นครับนะต้องคว่ำไม่ได้ไงอ๋อก็คือคุณที่คุณนิพิอินทรสมบัติออกมาพูดชัดเจนอยู่ว่าถ้าเกิดว่ามีคำถามพ่วงเข้าไปเนี่ยประชาธิปัตย์จะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้แล้วก็โดยรูปการแล้วเนี่ยแปรปัดรับไม่ได้ใช่ไหมเมื่อแปรปัดไม่รับเนี่ยและเพื่อไทยไม่รับเนี่ยมันก็เท่ากับเพื่อไทยกับแปรปัดก็เป็นแนวร่วมกันในการโหวตไม่รับรัฐธรรมนูญโอ้มีพลังมวลชนเพิ่มมากมันก็ตกแน่นอนครับใช่ไหมหมายความว่ารัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการทำแรงที่ตกแน่นอนถ้าพรรคแปรปัดก็ไม่เพราะคำว่าพรรคแปรปัดเนี่ยไม่ใช่พรรคแปรปัดอย่างเดียวคนที่อยู่เบื้องหลังประชาธิปัตย์โอ้รวมถึงนี้ด้วยก็คืออำมาตย์ครับเห็นไหมมีคือแปรปัดมีมวลชนอำมาตย์มีมวลชนคสช.เนี่ยไม่มีมวลชนเพื่อไทยมีมวลชนคือคนเสื้อแดงใช่ไหมเพราะงั้นมวลชนสองพรรคนี้เนี่ยก็คว่ำแล้วรัฐธรรมนูญแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีคำถามพ่วงออกมาในรัฐธรรมนูญฉบับและคำถามพ่วงออกมาแล้วนี่ครับวันนี้ชัดแล้วอยู่ที่ว่ากกต.นี่จะรับคำถามพ่วงนี้เข้าไปโหวตในการทำประชามติด้วยหรือเปล่าอ๋อยังต้องดูขั้นนั้นอีกทีครับทีเราก็ต้องไปดูในทางกฎหมายเมื่อสภาขับเคลื่อนและสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะลงมติเป็นผู้ใดให้มีคำถามพ่วงแล้วก็ส่งไปกกต.กกต.จะเบี้ยวได้ไหมอ๋อนั่นสิฮะอาจารย์นั่นก็ต้องดูเกมของอำนาจเก่าหรือหมากว่าจะบิดตรงนั้นได้ไหมครับก่อนที่จะไปทำประชามติจะบิดว่าคำถามพ่วงนี้ไม่เอาไหมหรือว่าจะพ่วงเป็นคำถามอย่างอื่นครับแต่ถ้ายังออกไปในคำถามพ่วงนี้แน่นอนประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาคือคำถามพ่วงด้วยจะให้สว.ให้สว.เลือกนายกได้หรือเปล่าตรงนี้เพราะว่า
จะให้ผ่านไปได้ไงมันแพ้ตั้งแต่ในมุ้งอ่ะครับใช่ไหมมันแล้วก็มันจะมีปัญหาด้วยก็ทางควังในทางควังมีชัยก็ออกมาพูดแล้วทางควังนี้ก็ออกมาพูดแล้วข้าพันก็ออกมาพูดแล้วว่าคำถามพวกนี้ใส่เข้าไปเลยมันยุ่งเพราะถ้าสมมติว่าประชามติในการในการทำเนี่ยบทรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็รับเรื่องพ่วงคำถามให้สวโหวตเรื่องนายกได้มันต้องไปแก้รัฐธรรมนูญอีกอ่ะต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญบอกนายกเนี่ยยังไงสวไม่มีสิทธิ์โหวตเรื่องนายกอ่ะอ๋อนี่คือในตัวร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมใช่ทีนี้พอออกมาอย่างนั้นมันก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญให้สวมีสิทธิ์โหวตเรื่องนายกแต่ทีนี้ตรงนั้นใครแก้ก็น่าจะเป็นพวกคุณชัยวิศวันก็นั่นแหละนี่ปัญหาว่าใครแก้สนช.แก้ได้ไหมอ่ะเพราะมันรัฐธรรมนูญใหม่ครับใช่ไหมรัฐธรรมนูญใหม่แล้วแก้ยังไงแล้วการแก้เนี่ยหมายว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องไปดูในรัฐธรรมนูญว่าแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรและถ้าสมมติว่าคำถามพวกออกมาแล้วแก้เลยได้เหรอครับเพราะมันยังไม่มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติปัจจุบันก็แก้ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องไปดูกฎหมายว่าสามารถแก้รัฐธรรมนูญใหม่ได้ไหมอ่ะโอ้ไอ้ยุ่งอ่ะครับในที่สุดก็คือต้องลากรถถังกันอีกเอาถังมาใช่ไหมก็แก้ไม่ได้เพราะแก้ไม่ได้ก็เหมือนกับอเล็กซานเดอร์ครับอเล็กซานเดอร์แก้ปมเชือกนะมีคนก็นั่งแก้ปมเชือกเถียงกันแก้กัน2วันแล้วแก้ไม่ถูกครับในที่สุดอเล็กซานเดอร์ขี่ม้าผ่านมาก็มีคนบอกว่าเนี่ยแก้ปมเชือกเนี่ยไม่สามารถแก้ได้ท่านอเล็กซานเดอร์ช่วยแก้หน่อยอเล็กซานเดอร์ก็คว้าดาบควันฉับเดียวแก้ออกหมดเลยอ้าวเนี่ยแก้รัฐนูนก็เหมือนกันใช่มั้ยครับแต่ไอ้พรรคขนาดกลางขนาดย่อมไอ้นี่ไปไหนไปด้วยอยู่แล้วอ๋อคือเฮโลสารพาไปทำครับคือเนี่ยมันไม่ใช่คั่วไงครับเพราะก็เรียกเป็นส่วนประกอบเป็นพรรคที่พูดง่ายประชาธิปัตย์ชนะก็ข้าวก็ไม่เห็นที่ผ่านมาอ๋อใช่ครับเพื่อไทยชนะก็ข้าวเพื่อไทยใช่ไหมครับต่อไปถ้าหากว่าไอ้คสช.จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาสามารถชนะไอ้พวกนี้ก็ปล่อยไอ้พวกนี้มันรับอยู่แล้วแล้วก็นั่นรับตั้งแต่ไก่โหเลยอ๋อรับตั้งแต่ไก่โหเลยแล้วก็นั่นแหละพรรคภูมิใจไทยนะก็ไอ้เรื่องวันเกิดพรรคขึ้นมาเนี่ยก็ประกาศรับแล้วประกาศรับแต่ก็อยู่แล้วเพราะมันก็คุยกันตั้งนานแล้วแหละว่าเนี่ยต้องรับไงแล้วบางทีก็อาจจะใส่ชื่อคนที่เป็นนายกใส่ไปในตรงนั้นครับว่าจะเป็นประวิตรเป็นประยุทธ์หรือจะเป็นสมคิดโอ้คล้ายๆกับแผนสืบทอดอำนาจเลยนะครับเดือดใจเนี่ยและทีเนี้ยไอ้ที่บอกไม่สืบทอดอำนาจเนี่ยแล้วจะว่ายังไงครับนี่ก็เห็นชัดไงการที่พ่วงคำถามนี้เราไม่สืบทอดอำนาจได้ไงมันพูดกันคนไทยโง่ชาวโลกเขาโง่เหลือเกินครับใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์ครับคือคุณมีชัยก็อาจจะอ้างก็ได้นะว่าคำถามพ่วงที่จะพ่วงไปในการลงประชามติเนี่ยมันไปขัดกับรัฐธรรมนูญใช่เลยไม่ให้มีคำถามพ่วงเข้าไปก็ปัญหาว่าในทางปฏิบัติทำได้ไหมครับเพราะมันผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะเมื่อผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วเนี่ยถามว่าคุณมีชัยสามารถที่จะขวางตรงนั้นมันไม่ได้ผ่านกรท.แล้วนะครับไอ้คำถามพวกนี้มันต้องไปกกต.นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันไม่ใช่กลับไปที่กรท.นะจะขึ้นไปที่กกต.แทนก็ไปกกต.นะก็คือพูดว่ามันพ้นแล้วมันพ้นในคณะกรรมการร่างแล้วไงคณะการร่างเสร็จสมบูรณ์หมดเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยหมายความว่าส่งมาทางรัฐบาลรัฐบาลก็หมายความก็ผ่านเรียบร้อยแล้วครับนะแล้วก็ผ่านสนช.แล้วทีนี้ก็มีแต่คำถามพ่วงคำถามก็พ่วงคู่ไปกับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไปขั้นประชามติไปขั้นเรียมจริงก็ไปเข้ากกต.ครับทีนี้ถ้าจะตัดก็คือตัดที่กกต.แล้วต้องดูว่ากกต.ตัดได้ไหมอ่ะครับอำนาจหน้าที่กกต.มีหรือเปล่ามีไหมในการที่จะตัดไหมครับเพราะในทางไอ้ผู้นั้นในทางไอ้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยนะก็ระบุว่าสามารถที่จะพ่วงคำถามได้หนึ่งคำถามไงอ๋อนี่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวคือธรรมดาเนี่ยคำถามเนี่ยก็คือจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญแล้วก็มีคำถามพ่วงไปอันนี้คือคำถามพ่วงก็ใช่ไงก็เขียนระบุไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วอ่ะครับแล้วดังนั้นเมื่อคำถามพ่วงนี้จะต้องเสนอโดยสมาชิกสภาขับเคลื่อนและก็ผ่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อลงมติรับรองแล้วคำถามพ่วงนี้ก็ไปแล้วทีนี้ถามแล้วใครไปยกเลิกล่ะนั่นเองใครทำการร่างยกเลิกไม่ได้แล้วครับทีนี้กกต.ยกเลิกได้ไหมถ้ายกเลิกไม่ได้คำถามพวกนี้ก็ต้องเข้าไปที่เข้าไปมันอยู่ว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านก็จบถึงคำถามพวกผ่านรัฐธรรมนูญไม่ผ่านก็จบสิครับ
แต่ถ้าหากว่าคำถามพ่วงไม่ผ่านรัฐมนุนผ่านก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าผ่านทั้งสองอย่างก็มีปัญหาทีนี้อ้าวเพราะผ่านทั้งสองอย่างทีนี้มันต้องแก้รัฐมนูลต้องมีการรัฐมนูลนั่นก็ไม่ทันใช้ต้องแก้แล้วอ่ะใช่ไหมครับเออเพราะอะไรเพราะรัฐมนูลที่ร่างออกมาเนี่ยนะสว.ไม่มีสิทธิ์โหวตเรื่องนายกครับและทีนี้พอคำถามพ่วงออกมาแล้วประชามติออกมาให้โหวตเรื่องนายกมันก็ขัดกับรัฐธรรมนูญอ่ะมันก็ต้องแก้และทีนี้ใครแก้นั่นสิอาจารย์ยังไม่มีสภาที่ใครแก้สภานิติบัญญัติใครกล้ากลับย้อนมาแก้ได้ไหมอ่ะครับเนี่ยมันก็สร้างปมปัญหาดังนั้นวันนี้เนี่ยก็พูดง่ายว่าอำนาจใหม่กับอำนาจเก่าวันนี้เนี่ยมันก็ตั้งพูดหักโค่นกันใช่ไหมชิงเหลี่ยมชิงพลิกกันครับรอคอยโอกาสเท่านั้นเองสุดท้ายมันก็ไม่ไหวไม่รู้ใครยึดใครกันเลยเกินแน่ใช่ไหมอาจารย์ทีนี้อาจารย์ครับจากบทวิเคราะห์ของคุณมุกดาเนี่ยมันมีข้อหนึ่งคือข้อ3เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มอำนาจใหม่เนี่ยจะถูกสกัดแล้วก็เปิดช่องรัฐธรรมนูญนะฮะไม่ได้ตามเป้าหมายไอ้กลุ่มอำนาจใหม่ที่พูดถึงเนี่ยใช่เพื่อไทยหรือเปล่าไม่ใช่อำนาจใหม่คสช.คสช.ใช่ไหมใช่มันไม่ใช่เพื่อไทยไม่ใช่กลุ่มอำนาจใหม่ไอ้แต่ก่อนเนี่ยมันพูดเรื่องอำนาจใหม่อำนาจเก่าครับตอนที่เราเป็นรัฐบาลก็กลายเป็นเราเป็นอำนาจเก่าอ๋อใช่ไหมเออนั่นแหละตอนที่เราเป็นฝ่ายค้านก็เป็นอำนาจตอนนั้นแหละมันชิงกันสองขั้วไงครับขั้วอำมาตย์กับขั้วเพื่อไทยใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้มันสามขั้วแล้วเนี่ยที่มุกดาเขาวิเคราะห์เป็นสี่กลุ่มครับสามขั้วหนึ่งกลุ่มเพราะว่าไอ้พรรคขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยไม่ใช่ขั้วแต่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอาจจะรวมกันเนี่ยสามสี่พรรคเนี่ยเป็นกลุ่มครับที่ว่าไม่เป็นขั้วเพราะว่ามันไม่ได้ชิงกันเป็นขั้วไงไม่ใช่เป็นขั้วใหญ่ใช่ไหมครับชิงกันเป็นส่วนประกอบไอ้ขั้วไหนชนะกูก็ประกอบคือชิงกันเป็นหางอ่ะครับมันไม่ได้ชิงกันเป็นหัวไงแต่ที่ชิงกันเป็นหัวมันมีสามขั้วมีสามขั้วใช่มีสามขั้วก็คือกลุ่มอำนาจเก่าอำนาจเก่าก็คืออำมาตย์ใช่ไหมแล้วมีประชาปัตย์ใช่ไหมแล้วก็กลุ่มเพื่อไทยกลุ่มเพื่อไทยเนี่ยก็หมายถึงว่าก็มีเสื้อแดงใช่ไหมแล้วก็กลุ่มอำนาจใหม่ก็คือคสช.ครับที่มีฐานเนี่ยสว.ตอนนี้มีฐานสว.คล้ายๆกับเป็นพรรคการเมืองอีกพรรคการเมืองหนึ่งนะใช่ไงก็น่าจะเป็นพรรคใหญ่ด้วยนะเพราะว่าเลือกตั้งเนี่ยพรรคไหนจะได้ถึง250เสียงเนี่ยที่เขาคาดการแล้วว่าเพื่อไทยก็จะได้200หรือ220แค่นั้นแหละอ๋อคือคาดการมันในระดับใช่ไหมคาดได้ระดับนั้นครับใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพูดได้ว่าไอ้ที่ชิงกันเข้มข้นจริงๆวันนี้ก็ไม่ใช่เพื่อไทยครับกลายเป็นอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่เพราะอำนาจเก่าสนับสนุนในเรื่องของการชิงบัลลังก์ครับทีนี้เพื่อไทยเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการชิงบัลลังก์ครับจึงไม่ได้เข้าร่วมชิงกันตรงนี้ดังนั้นเป็นการชิงอำมาตย์กับคสช.คสช.หนุนอีกคนหนึ่งอำมาตย์หนุนอีกคนหนึ่งตรงนั้นแล้ววันนี้เนี่ยก็พูดง่ายว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ที่ว่าไม่ได้ตามที่ต้องการก็คือหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศออกมาแล้วใช่ไหมครับก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คสช.ส่งคำส่งเขาเรียกส่งข้อเสนอไปสามข้ออ๋อคือคสช.ก็เห็นแล้วว่าถ้าปล่อยให้ร่างเนี่ยเป็นไปอย่างนั้นคสช.หมดโอกาสหมดโอกาสหมดโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลเมื่อไม่ได้เป็นรัฐบาลไอ้คนที่ตัวเองสนับสนุนให้ขึ้นเป็นรัฐการที่10ก็หมดโอกาสโอ้ดังนั้นคสช.ก็คือในช่วงสุดท้ายเนี่ยช่วงสุดท้ายก่อนจะพูดในเส้นตาย 6-7 วันแค่นั้นแหละครับส่งเข้าไปเนี่ยหมายว่า1สว.เรื่องสว.250มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ใช่มั้ย2หมายความว่านายกคนนอกได้ครับใช่ไหมนั่นน่ะแล้วก็3อะไรอ่ะ2นายกคนนอกได้3เนี่ยก็หมายความว่าให้ยกเลิกไอ้เรื่อง3ชื่อนั่นแหละแต่ในที่สุดก็แขวงอามาตย์เนี่ยก็คือควังไอ้มีชัยเนี่ยก็ไม่รับเนี่ยครับควังมีชัยก็รับแค่สว250แต่เลือกนายกไม่ได้อ๋อใช่ฮะใช่มั้ยนายกคนนอกก็ไม่ได้เปิดช่องไว้นิดเดียวถ้าตั้งไม่ได้ใช่มั้ยถ้านายกเนี่ยไม่สามารถพรรคการเมืองต่างไม่สามารถที่จะตั้งนายกได้ตามรายชื่อ3รายชื่อเนี่ยครับก็ให้สสครึ่งหนึ่งของสภาเนี่ยนะยื่นเสนอต่อสภาเพื่อเปิดประชุมนะเปิดประชุมแล้วก็รัฐสภาลงมติในการให้ยกเว้นในการให้มาที่มาของนายก3ชื่ออ๋อคือสว.จะมีบทบาทในช่วงนี้ในช่วงนี้นั่นแหละก็คือหมายว่าแค่ประชุมรัฐสภาครับแล้วก็ให้ยุติการ
ได้มาซึ่งนายกจากสามชื่อเอาคนนอกมาได้ครับนั่นแหละหมายว่าเปิดช่องให้เอาคนนอกมาได้นะโดยใช้เสียง2ใน3 2ใน3เสร็จแล้วสุดท้ายก็ต้องไปลงมติเห็นชอบจากสสอยู่ดีสสต้องเกินครึ่งสภาอยู่ดีในการเลือกนายกสวไม่มีสิทธิ์สวก็มีสิทธิ์แค่นั่นแหละเปิดประชุมไอ้ตรงนั้นเองครับดังนั้นอย่างเงี้ยคสช.ก็แพ้แป้งแต่ในมุ้งอ๋อแสดงว่าการเสนอคำถามพ่วงไปเนี่ยก็เป็นการพยายามดิ้นเพื่อที่จะรักษาอำนาจเองไว้ก็นี่หมายความว่าก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นเกมชิงอำนาจหักเหลี่ยมกันในเมื่อตรงนั้นไม่ได้คสช.ก็เลยใส่ตรงนี้เข้าไปอ๋อให้สภาขับเคลื่อนที่ตัวเองคุมอยู่ใส่คำถามเข้าไปครับแล้วก็ไปมีการล็อบบี้ในสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้รับลูกต่อจะเห็นได้ว่าผลการประชุมเนี่ยในการโหวตนะในการโหวตมตินะขานชื่อเลยขานชื่อเลยใช่เพราะว่ากลัวบางคนเบี้ยวไงถ้าลงคะแนนเนี่ยลงคะแนนแบบกดปุ่มเนี่ยเบี้ยวได้ไงครับบอกขานชื่อเนี่ยถามไอ้ใครที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยตรงนี้มันก็ชัดไม่ใช่พวกตัวเองก็เห็นชัดเลยแล้วใครพวกใครก็เห็นชัดอ่ะในที่สุดสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่งดออกเสียงก็16คนที่ไม่เห็นด้วยก็2นั่นแหละก็คือความอำมาตย์โอ้ใช่ไหมที่ทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่าเนี่ยก็คืออยู่ความคสช.ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นี่ก็คือสภาขับเคลื่อนและสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนของสช.คสช.คสช.มากกว่ามากกว่าคนของอำมาตย์เห็นไหมเนี่ยมันเป็นการพลิกเหลี่ยมเฉือนคมกันไงแสดงว่าอาจารย์ครับรัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยที่มันกำลังจะลงประชามติไปเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่เรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการพยายามชิงอำนาจเพื่อเปลี่ยนผ่านราชการเนี่ยของทั้งสองกลุ่มใช่ก็วันนี้เนี่ยก็ระหว่างอำนาจเก่าอำนาจใหม่ที่คุณมุกดาใช้อำนาจใหม่อำนาจเก่าครับอำนาจใหม่ก็คือคสช.อำนาจเก่าก็คืออำมาตย์อย่างชัดเจนที่สุดไม่ใช่เพื่อไทยหรอกเพื่อไทยเนี่ยหมายความมันก็อีกกลุ่มหนึ่งต่างหากเข้าใจไหมเพราะเพื่อไทยไม่ได้ชิงกันในเรื่องจะสับหนุนให้ใครเป็นรัชกาลที่สิบนี่ไปชิงกับเขาไม่ได้เขามีผู้สับหนุนกันอยู่แล้วเขามีผู้สนับสนุนแล้วเขามีอยู่แล้วไงมาปามาอามาดเนี่ยป้าเปรมเนี่ยเขาสับหนุนขวัญน้องสาวมาไม่รู้ตั้งกี่สิบปีมาแล้วรายการที่ปากเนี่ยมันก็ของเขาอยู่แล้วไม่เห็นตั้งแต่เครื่องไหวนะล้มไม่ล้มพรรคเพื่อไทยไงตอนนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเขาชิงก็เพราะเขากลัวพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอยู่แล้วถ้าราชบัลลังก์ว่างลงพรรคเพื่อไทยก็ต้องเสนอพระบรมดังนั้นเขาก็ล้มเนี่ยโอกาสก็จบไปตรงนั้นพอมาวันนี้เนี่ยหมายว่าเพื่อไทยก็ไม่ใช่เป็นรัฐบาลดังนั้นไม่มีสิทธิ์ในการที่จะส่งใครเข้าใจไหมดังนั้นก็ในที่สุดความพิชัยวันนี้ก็กลายเป็นคสช.คสช.ซึ่งก็อยู่กับมาดนั่นแหละในที่สุดก็พูดว่าพลิกขั้วมาตรงนี้เลยก็กลายมาเป็นคู่ขัดแย้งหลักตอนนี้เพราะคสช.ก็กลับมาสนับสนุนฝ่ายพี่ชายเนี่ยเข้าใจไหมและฝ่ายมาดก็ยังสนับสนุนฝ่ายน้องสาวแต่เพื่อไทยไม่ได้เกี่ยวกับเขานอกจากว่าท่านได้ไปเป็นรัฐบาลอีกเมื่อไรนั่นแหละซึ่งโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นไม่ได้ครับแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ไปถ้าไปก็ไม่ฉลาดถ้าไปก็ถูกรุมสิก็ถูกรุมแบบเก่าอีกใช่ไหมต้อนให้คสช.อมาตย์มันกลับไปรวมหัวกันอีกสิอ๋อใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็คงไม่กินแกลบแหละใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ครับในบทวิเคราะห์ของคุณมุกดาเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องราวของกปปส.ด้วยซึ่งเราไม่ค่อยได้พูดถึงกันทำไมคุณมุกดาถึงเขาวิเคราะห์ว่ากปปส.จะแตกเป็นสองขั้วอาจารย์ก็กปปส.เนี่ยจริงๆมันก็คือประชาธิปัตย์ครับทีนี้ประชาธิปัตย์เราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันก็เป็นพรรคของอมาตย์ก็อยู่กับอมาตย์ใช่ไหมแล้วทีนี้อย่าลืมว่าคสช.เนี่ยมันก็อยู่กับอมาตย์โอ้ใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงกปปส.เคลื่อนไหวเนี่ยคสช.เนี่ยประยุทธ์ก็สนับสนุนไงเอาทหารนอกเครื่องแบบไปคุ้มกันมั่งอะไรมั่งใช่ไหมนั่นตรงนั้นแหละแล้วก็สุเทพเนี่ยก็ซีปึ๊กกันกับประยุทธ์จันทร์โอชานี่ก็หมายความว่าก็ต้องควงคนที่วางแผนก็คือสุรยุทธ์ตุลานนท์นั่นคือเสนาธิการใหญ่ควายยุทธการล่ะวางแผนเนี่ยสุเทพเดินอย่างนี้จะไม่ทหารเดินอย่างนี้นั่นเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายว่าก็ร่วมกันมาครับระวังกปปส.กับไอ้คสช.นี่ก็คือร่วมกันมาอยู่ภายใต้กันบงการความวางแผนของอำมาตย์ตอนนั้นเป้าหมายเนี่ยก็คือเป้าหมายก็คือล้มเพื่อไทยใช่ครับใช่ไหมเป้าหมายล้มเพื่อไทยแล้วเพื่อล้มเพื่อไทยนี่ก็คือสนับสนุนในความน้องสาวแต่ปรากฏว่าพอคสช.มายึดอำนาจเนี่ยใช่ไหมคสช.ก็เริ่มคิดจะสร้างอำนาจของตัวเองไงจะเรียกว่าอำนาจใหม่ไงครับแล้วคสช.คิดอะไรแล้วกูเรื่องอะไรอยู่ใต้อำมาตย์อ่ะ
พราะตอนนี้กูก็คุมในทางกฎหมายคุมกองทัพคุมอะไรใช่ไหมครับตอนนั้นก็คือต้องการที่จะเป็นอิสระสร้างกลุ่มอำนาจขึ้นมาใหม่ก็เลยกลุ่มอำนาจใหม่แตกมาจากกลุ่มอำนาจเก่าทีนี้เมื่อแตกออกมาไอ้กปสเนี่ยมันที่อยู่กับคสช.ก็มีที่อยู่กับอมาตย์ก็มีเอาเป็นสองขั้วเพราะงั้นก็ที่คุณมุกดาวิเคราะห์ว่าเนี่ยอมาตย์สนับสนุนประชาธิปัตย์พร้อมกับกปปสบางส่วนบางส่วนครับและทีนี้กลุ่มอำนาจใหม่มีสวแล้วกปปสบางส่วนไอ้นี่มันต้องมองไปที่ว่าสุเทพเนี่ยตอนนี้อยู่ฝั่งไหนอ๋อนักอาจารย์คือสุเทพเนี่ยแน่นอนอยู่ฝั่งน้องสาวเดิมทีครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยค่อนข้างโน้มเอียงมาอยู่กับประยุทธ์เพราะว่าตอนล่าสุดวันสถาปนาพรรคประชาธิปัตย์คุณสุเทพกับชายหมูก็ไม่ไปก็นั่นแหละที่ชัดเจนที่สุดก็ชายหมูเนี่ยน่าจะไม่ใช่อยู่กับใครจะปัดของเก่าแล้วชัดเจนทีนี้ก็นั่นแหละทีนี้ถามว่าสุเทพเนี่ยจะมากับชายหมูไหมเนี่ยเห็นชัดเนี่ยกปสบางควรก็คือเนี่ยชายหมูเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะอยู่กับคสช.ครับใช่ไหมเออแต่ว่ากลุ่มอภิสิทธิ์พวกนั้นเนี่ยน่าจะยังอยู่กับอมาตย์เปรมใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นสองส่วนอยู่แล้วครับเพราะวันนี้เนี่ยมันเป็นคู่ขัดแย้งกันเองแล้วไงใช่อาจารย์ไอ้เตโกนเนี่ยหมายว่ารวมหัวกันเพื่อจะเล่นเพื่อไทยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เมื่อเล่นเพื่อไทยจบไปแล้ววันนี้มันก็มาชิงกันเองแล้วใช่ไหมครับและชิงกันเองเนี่ยมันไม่ใช่ชิงกันเป็นรัฐบาลมันชิงกันว่าเอาใครขึ้นเป็นราชการที่สิบไอ้นั่นมันชัยชนะระยะยาวไงครับใช่ไหมแต่สมมติว่าไอ้ฝั่งพี่ชายขึ้นเนี่ยหมายความว่าคสช.เนี่ยก็กลายเป็นกลุ่มอำนาจใหม่ครับก็ครองอำนาจเลยกลุ่มอำนาจเก่าป๋าเพลย์บอลนี่ก็ยกทั้งขยง ไม่รู้มันหนีไปอยู่ประเทศไหนครับใช่ไหมแต่ถ้าความน้องสาวขึ้นคสช.ก็เดี่ยงหมดทั้งฝูงอ๋อเหมือนกันก็ใช่ไงตอนนี้มันพูดได้มันความขัดแย้งเนี่ยมันถึงกันถึงเป็นถึงตายกันแล้วใช่ฮะมันถึงเป็นถึงตายกันแล้วมันไม่ใช่แค่ชิงอำนาจกันธรรมดาครับใช่ไหมของใครขึ้นก็ฝั่งนั้นนะมีโอกาสชนะระยะยาวไงครับใช่ไหมเนี่ยมันเป็นปัญหาครับคุณมุกดาก็มองเหมือนที่อาจารย์วิเคราะห์ว่ากลุ่มอำนาจใหม่กับอำนาจเก่าเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วก็แตกกันออกมาใช่นะครับใช่เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเรามาพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าเนี่ยฮะรายการของเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของรัฐธรรมนูญกันต่อช่วงที่สองนะฮะเราจะมาวิเคราะห์กันว่าโอกาสของกลุ่มไหนที่จะมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลได้มากกว่ากันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยสดานนะครับเรายังอยู่กับอาจารย์สุรชัยสดานแล้วก็ผมดีเจติโต้นะครับกับประเด็นรัฐธรรมนูญฉบับชิงอำนาจเพื่อการเปลี่ยนผ่านรัชกาลนะครับอาจารย์ครับทีนี้นี่นะฮะในบทความของคุณมุกดาเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าโอกาสและก็ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญนะครับปี2559เนี่ยเป็น3ข้อข้อแรกเนี่ยนะฮะโอกาสที่กลุ่มอำนาจใหม่จะฟอร์มรัฐบาลนะครับให้มีเสียงมากพอนะครับก็ต้องดึงพรรคใหญ่เนี่ยเข้าร่วม2ประชาธิปัตย์จะได้เสียงเป็นอันดับ2นะครับจัดตั้งรัฐบาลโดยการสนับสนุนของกลุ่มอำนาจเก่านะครับหรือรวมกันกับกลุ่มอำนาจใหม่นะครับ3เพื่อไทยเนี่ยจะได้200กว่าเสียงนะฮะแต่ว่าก็คงจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ยังไงเพื่อไทยก็จะลงเลือกตั้งแล้วก็เสื้อแดงก็ยังคงสนับสนุนอยู่อาจารย์มองประเด็นตรงนี้ยังไงฮะคือถ้ายังไม่มีคำถามพ่วงไปเนี่ยแล้วก็คำถามพ่วงเนี่ยไม่ผ่านครับนะยังเดินไปตามรัฐธรรมนูญฉบับร่างที่มีใจออกมาเนี่ยกลุ่มอำนาจใหม่หมดสิหมดสิเลยเพราะกลุ่มอำนาจใหม่ก็อย่างที่บอกแล้วเนี่ยไม่มีต้นทุนไงครับกลุ่มอำนาจใหม่เนี่ยหมายความว่าถ้าจะให้มีสสก็ต้องตั้งพรรคแต่ทีนี้เราคิดว่ากลุ่มอำนาจใหม่ไม่น่าจะตั้งพรรคเพราะตั้งพรรคเนี่ยก็เท่ากับว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ย
บอกว่าไม่สืบทอดอำนาจแล้วมาตั้งพรรคเนี่ยมันอธิบายต่อชาวโลกไม่ได้เนี่ยครับเพราะกลุ่มอำนาจใหม่จะอาศัยพรรคขนาดกลางอาศัยพรรคขนาดกลางเป็นกลุ่มทุนทีนี้พรรคขนาดกลางก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้จะได้เกิน50ดังนั้นในการจัดตั้งรัฐบาลโดยเริ่มจาก50เนี่ยไม่ใช่ครับเพราะมันจะต้องให้พรรคใหญ่ที่มีเสียงมากเขาจัดก่อนพรรคอันดับ1จัดก่อนถ้าอันดับ1จัดไม่ได้ถ้าสมมติเพื่อไทยได้200กว่าครับเพื่อไทยต้องจัดก่อนถ้าเพื่อไทยเนี่ยไม่จัดสละสิทธิ์ก็แปรปัดได้100กว่าก็ต้องจัดถ้าแปรปัดสามารถจัดสําเร็จก็หมายว่ากลุ่มอำนาจใหม่ก็ไม่มีทางครับทีนี้ถ้าแปรปัดจัดไม่ได้นั่นแหละถึงกลุ่มอำนาจใหม่อำนาจใหม่ก็อาศัยชื่อ3ชื่ออยู่ในพรรคขนาดกลางครับแต่ถามมาหาเสียงสนับสนุนมาจากไหนอ่ะนั่นสิอาจารย์เพราะฉะนั้นจะได้ก็คือเนี่ยก็อย่างที่คุณเมื่อกี้ก็ต้องหาพรรคใหญ่เข้าร่วมอ๋อทีนี้พรรคใหญ่พรรคไหนอ่ะพรรคแปรปัดครับที่คุณมุดาว่าเป็นไปได้ที่พรรคแปรปัดถ้าจัดเองไม่ได้อาจจะร่วมกับกลุ่มอำนาจใหม่ซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะใช่ใช่ไหมเพราะคุณมุกดาก็ไม่มีความจำกัดในเรื่องพื้นที่ที่จะคือคุณมุกดาไม่สามารถจะเสนอเรื่องศึกชิงบัลลังก์ได้เนี่ยแต่เมื่อมันมีศึกชิงบัลลังก์แล้วแปรปัดจะไปร่วมได้ไงเพราะมันอยู่คนละขั้วกันโอ้ใช่ครับอาจารย์เพราะแปรปัดกับอำมาตย์เนี่ยสนับสนุนในประเทศครับและกสช.สนับสนุนพระบรมแล้วมันจะไปร่วมกันได้ไงร่วมและสนับสนุนได้ไงอ่ะครับถ้าสนับสนุนก็คือพูดง่ายมีรัชกาลกษัตริย์องค์ที่1องค์ที่2ได้อย่างนั้นน่ะ 10.1 10.2 ใช่ใช่เนี่ยแบบนายกไอ้กัมพูชาเนี่ยแล้วคุณสองเป็นได้ไหมอ่ะใช่ฮะกาจะไม่ได้เพราะงั้นน่ะผมมองว่าการที่ประชาธิปัตย์เนี่ยนะจัดตั้งรัฐบาลได้ก็คือการสนับสนุนของกลุ่มอำนาจเก่าเพราะสนับสนุนกลุ่มอำนาจเก่าก็คือพรรคเล็กพรรคน้อยอะไรก็ไปร่วมตรงนั้นครับใช่มั้ยแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าถ้าจะไปร่วมกับกลุ่มอำนาจใหม่มันไม่มีทางเป็นไปได้กลุ่มอำนาจใหม่เนี่ยถ้าจะร่วมเนี่ยก็มีทางเดียวก็คือต้องเอาเพื่อไทยOh. เพราะเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นศัตรูถาวรครับไม่เป็นศัตรูถาวรกับคสช.ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยคสช.เนี่ยกับกลุ่มอำนาจเก่าวันนี้มันกลายเป็นศัตรูถาวรไปแล้ว oh, ใช่ครับศัตรูพี่กับน้องอ่ะเข้าใจไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วเพื่อไทยโดยหลักการเนี่ยถ้าไปร่วมเนี่ยมันก็เสียหลักการ ใช่ไหมก็ในเมื่อเนี่ยคสช.เนี่ยมันยึดอำนาจใช่ไหมแล้วร่างรัฐธรรมนูญออกมาแล้วจะพรรคเพื่อไทยสนับสนุนเนี่ยตรงนี้แต่ไอ้เนี่ยมันอยู่เราเนี่ยจะพูดชัดเจนตอนนี้ไม่ได้มันแล้วแต่สถานการณ์เนี่ยต้องดูสถานการณ์ก็สถานการณ์ทักษะการมันเกิดกษัตริย์สวรรคตมันเกิดชิงบัลลังก์กันขึ้นมาเนี่ยครับแล้วในที่สุดก็จะบอกอ้าวถ้าเราไม่ร่วมกับคสช.ก็ให้ฝั่งน้องสาวขึ้นมันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกไอ้นั่นน่ะซึ่งตรงนั้นเราพูดชัดเจนไปแต่การที่จะดึงพรรคใหญ่เข้าร่วมเนี่ยกลุ่มอำนาจใหม่เนี่ยแปลว่าไม่มีทางครับที่จะดึงมีพรรคใหญ่ก็คือเพื่อไทยเท่านั้นเองเป็นตัวเลือกดีแต่เพื่อไทยจะร่วมหรือเปล่าแค่นั้นอ๋อได้ใช่ไหมถ้าไม่งั้นก็ภาคเพื่อไทยไม่ร่วมก็คสช.ก็หมดสิทธิ์เนี่ยครับและโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่คสช.ตั้งก่อนพรรคที่ได้เสียงข้างมากต้องตั้งก่อนอาจจะเป็นเพื่อไทยตั้งก่อนเพื่อไทยตั้งก่อนครับและผมมองว่าเพื่อไทยเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะได้เสียง200กว่าแต่ถ้าเสียงไม่เกินครึ่งเนี่ยคิดว่าคงไม่ตั้งเขาตั้งมาเรื่องอะไรอ่ะไปเปิดเป้าให้ตัวเองถูกทารุณทารมีครับแต่ยังไงก็เหมือนเท่าที่แล้วมาเนี่ยถ้าขืนตั้งขึ้นมาก็กลับไปเหมือนเดิมไงอ๋อจะกลับไปเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมอีกอ่ะเพราะอะไรถ้ากลุ่มมันมากเกินก็กลัวอีกว่าอ้าวเพื่อไทยเป็นรัฐบาลกษัตริย์สวรรคตใหม่ก็ถึงพี่ชายก็กลับไปเหมือนเดิมครับใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยวันนี้ก็กลายเป็นสองรุ่มหนึ่งเลยทีนี้ไอ้คสช.มันก็คสช.ด้วยทีนี้คสช.กับอำมาตย์มันก็ต้องรวมกันอีกอ่ะทีนี้ครับก็หนักอ่ะเป็นยามหนักเลยเพราะงั้นวันนี้ก็คิดว่าเพื่อไทยเนี่ยคงฉลาดที่ปล่อยให้อำนาจเก่ากับอำนาจใหม่มันห้ามหันให้ตัดกันเองใช่แล้วเราก็หมายว่านั่งคอยฉวยโอกาสดีกว่ารอคอยโอกาสดีกว่าครับตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยโอกาสที่ประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลสำเร็จสูงถ้ายังไม่มีคำถามนะอ๋อยังไม่มีคำถามพ่วงใช่แต่วันนี้พอมีคำถามมาเนี่ยถ้ารัฐธรรมนูญประกาศใช้คำถามก็ผ่านประชามติแล้วมีการเลือกตั้งโอกาสหมายความว่าคสช.เอาไปกิน 100% เลยมีโอกาสที่จะตั้งเกือบ 100% อ่ะพูดง่ายๆว่าชัดเจนที่สุดครับก็พอ250เสียงเป็นหลักอยู่แล้วอ่ะโอ้ใช่ฮะใช่มั้ยครับเออตรงนี้มันชัดเจนทั้งประชาธิปัตย์ทั้งเพื่อไทยก็พูดได้
นะบอกเลิกทันทีเลยอย่าไปตั้งนะตั้งแข่งก็ขายขี้หน้าก็เปล่าๆครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยถ้าประชามติไม่ผ่านคำถามประชาธิปัตย์แต่ถ้าประชามติผ่านไอ้คำถามนี้คสช.เอาไปกินชัดเจนที่สุดเลยก็ต้องมาวัดดูกันที่ว่าคำถามพ่วงเนี่ยจะผ่านในขั้นของกกต.เพื่อที่จะนำไปลงประชามติหรือเปล่าอันนั้นขั้นหนึ่งครับว่ากกต.สามารถที่จะหยุดคำถามนี้ได้ไหมถ้าหยุดไม่ได้ต้องพ่วงไปทีนี้ก็ต้องดูว่าในการทำประชามติผ่านไหมใช่ไหมทีนี้ไอ้เกมประชามติถ้าประชาธิปัตย์เนี่ยนะประชาธิปัตย์เนี่ยข้าอามาตย์เนี่ยมันก็มีทางหนึ่งนะไม่ใช่ไม่รับอย่างเดียวเนี่ยรับแต่รณรงค์ให้รับรัฐธรรมนูญแต่ไม่รับคำถามพ่วงโอ้มันมีออกอย่างนั้นด้วยนะครับคือร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยให้รับแต่คำถามพ่วงเนี่ยไม่รับไม่รับเพราะถ้าออกมาอย่างนั้นเนี่ยก็อำนาจเก่ายังได้เปรียบมันก็เหมือนกับร่างเดิมไงนั่นตรงนั้นแหละมันก็มีหมายความประชาธิปัตย์รับแน่รัฐธรรมนูญแต่ไม่รับแน่คำถามพ่วงครับทีนี้หมายความเมื่อมีคำถามพ่วงประชาธิปัตย์จะไม่รับรัฐธรรมนูญด้วยหรือเปล่าอ๋อนั่นสิฮะแต่เพื่อไทยเนี่ยไม่รับแน่นอนครับเพื่อไทยชัดเจนว่าไม่รับทั้งรัฐธรรมนูญไม่รับคำถามพ่วงแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยที่คุณมุกดาว่ารับแน่นอนเมื่อไม่มีคำถามพ่วงแต่พอมีคำถามพ่วงประชาธิปัตย์ออกมายืนยันว่าไม่รับแต่ไม่รับรัฐธรรมนูญหรือไม่รับเฉพาะคำถามพ่วงอีกประชาธิปัตย์เสี่ยงไหมอ่ะเสี่ยงที่อาจารย์ถ้าสมมติว่ารณรงค์ให้ไม่รับคำถามพ่วงแต่ให้รับรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเกิดคำถามพ่วงมันหลุดไปด้วยอ่ะโอ้นั่นใช่ไหมถามว่าประชาธิปัตย์เนี่ยสามารถสกัดอยู่ไหมทีนี้ถามว่าจะมารวมจะมาเรียกหุ้นกับเพื่อไทยครับบอกว่าอ้าวเราร่วมมือกันตอนเนี้ยนะนะหมายความไอ้ที่แล้วก็เรื่องที่แล้วไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรวันนี้เราเนี่ยต้องต้านเผด็จการเรื่องรัฐธรรมนูญใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราช่วยกันโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญแต่ไม่รับคำถามพ่วงถามเพื่อไทยเอาไหมอ่ะนั่นสิอาจารย์ผมว่าเพื่อไทยไม่เอาเพราะว่าคุณมุกดาเองก็มีการวิเคราะห์ถึงตรงนี้ในบทความเข้าไปด้วยนะฮะว่าเพื่อไทยเองกับประชาธิปัตย์เองเนี่ยอาจจะมาร่วมมือกันก็ร่วมมือกันตรงนั้นแต่ผมมองแล้วว่าคงไม่ใช่เพราะถ้าสมมุติเนี่ยประชาธิปัตย์หมายถึงมาชวนอย่างนั้นถ้าเพื่อไทยเนี่ยไปรับลูกโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่รับคำถามพ่วงครับแล้วคำถามพ่วงไม่ผ่านรัฐธรรมนูญผ่านก็ข้าทางประชาธิปัตย์เพื่อไทยไม่ได้อะไรขาดทุนแล้วก็เสียหลักการด้วยครับเสียหลักการที่บอกไม่รับแล้วมารับใช่ไหมคือถ้าทำอย่างนั้นก็ข้าทางประชาธิปัตย์ครับแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้ผ่านไปทั้งรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงก็เข้าทางคสช.คือพูดได้มันเข้าศัตรูทั้งสองข้างครับไทยไม่ได้อะไรสักอย่างโอ้ไม่ได้เลยใช่เพราะฉะนั้นเพื่อไทยต้องยืนหลักการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญครับไม่ว่าจะมีคำถามพ่วงหรือไม่คำถามพ่วงไม่รับรัฐธรรมนูญแล้วก็ในที่สุดก็ปล่อยให้คสช.กับอำมาตย์เนี่ยมันซัดกันเพราะสุดท้ายเนี่ยมันต้องซัดกันแน่ใช่ไหมครับมันต้องซัดกันแน่แหละเพราะว่าถ้าสมมติว่ารัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยรัฐธรรมนูญผ่านครับหมายว่าแปรปฏิผ่านรัฐธรรมนูญแต่ไม่ผ่านคำถามพ่วงคสช.ก็ไม่ยอมคสช.ก็ต้องลากรถถังโอ้แต่ถ้าหากว่าผ่านมาทั้งรัฐธรรมนูญทั้งคำถามพ่วงอำมาตย์ก็ไม่ยอมอำมาตย์ก็ต้องเอาทหารมายึดอำนาจ มันไม่มีทางตกลงกันได้เลยครับเห็นไหมแสดงว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่มีการช่วงชิงอำนาจกันสูงมากก็เพราะว่ามันในช่วงจังหวะที่มีการชิงบัลลังก์ครับคือวันนี้ถ้ามันไม่มีการชิงบัลลังก์เนี่ยมันก็ไม่ดุเดือดอย่างนี้เหมือนอย่างปี50ก็ใช่ไงมันไม่ดุเดือดเนี่ยใช่ไหมครับมันไม่มีศึกชิงบัลลังก์อ่ะปี50นะแต่วันนี้มันไม่ได้พูดถึงว่าสามารถชิงชนะกันได้ในการเป็นรัฐบาลเท่านั้นน่ะมันหมายถึงมันสูงกว่านั้นไงเป็นตัวกำหนดใช่ใช่แต่คุณมุกดาเนี่ยก็คือผู้รู้แต่ว่าพูดไม่ได้มีข้อจำกัดมีข้อจำกัดอยู่ตรงนั้นครับใช่ไหมทีนี้อาจารย์ครับคือการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยมันเป็นไปตามโรดแมปของคสช.อาจารย์คิดว่าสถานการณ์เนี่ยนะฮะมันจะเดินไปตามโรดแมปหรือไม่หรือมันจะสะดุดอย่างไรนะครับทุกฝ่ายเนี่ยต้องการให้รัฐมนูลเนี่ยประกาศใช้จริงหรือเปล่าครับอาจารย์คิดว่ารถแมพเนี่ยนะถ้ามองดูแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงยุทธวิธีของอำมาตย์ของไอ้คสช.เท่านั้นครับใช่ไหมแต่ว่าประกาศเป็นยุทธศาสตร์ก็เพื่อลดแรงลดแรงไอ้ต่อต้านลดแรงกดดันไงครับเพราะถ้าไม่มีรถแมพก็แสดงว่า
จะครองอำนาจเผด็จการยาวนานไงไม่รู้ไหมว่า1 2 3 4นะรัฐนูนต้องกี่วันกี่เดือนกี่ปีตรงนั้นจะต้องเลือกตั้งได้ตรงเนี้ยก็เพื่อผลคลายแรงกดดันมันไม่ใช่แรงกดดันในประเทศแรงกดดันต่างประเทศก็ด้วยใช่มั้ยเนี่ยตรงเนี้ยดังนั้นรถแมพเนี่ยก็คือยุทธวิธีเพื่อผ่อนคลายการกดดันครับแต่ว่าประกาศเป็นยุทธศาสตร์แต่ว่าก็ปรับเปลี่ยนอ๋อมีการปรับเปลี่ยนก็ปรับเปลี่ยนนะถ้าเป็นยุทธศาสตร์ที่ตายตัวมันก็ไม่เปลี่ยนนะไอ้ทีแรกมันกำหนดว่าไงรถแมพใช่มั้ยครับประชามติผ่านรัฐธรรมนูญฉบับโบนสับแล้วก็เลือกข้างผ่านนี้เลือกข้างไปแล้วมั้งครับเรื่องในที่สุดก็คว่ำซะเองไงใช่ไหมในที่สุดบอกอาราธแล้วตัวเองก็คว่ำเองคว่ำเองก็อยู่ต่อไปไงเข้าใจไหมแล้วมันยุทธศาสตร์ที่ไหนนั่นมันยุทธวิธีใช่ไหมมีการปรับเปลี่ยนมีการพลิกแพลงได้ก็ดูเนี่ยกรณีรัฐธรรมนูญฉบับโบนสับนั่นเองมันยุทธวิธีอ่ะมันไม่ใช่ยุทธศาสตร์ถ้ายุทธศาสตร์เนี่ยมันก็เดินไปตามรูทแมปครับหนึ่งสองสามสี่ก็คล้ายๆกับที่อาจารย์เคยพูดว่าการเลือกตั้งคือยุทธวิธีใช่แช่แข็งประเทศไทยนี่คือยุทธศาสตร์ก็คือใช่ยุทธศาสตร์ของเขาก็นู่น20ปีนะคือว่านั่นแหละ20ปีใช่ไหมยุทธศาสตร์ขั้นต้นก็5ปีใครไหมทีนี้คสช.หมายว่าถ้าเขาสามารถไปคุมอำนาจได้ครับสามารถชนะเลือกตั้งเป็นรัฐบาลได้ไม่ว่าประยุทธ์ประวิตรหรือสมคิดใช่ไหมคุมได้5ปี5ปีนี่ก็เปลี่ยนผ่านรัชกาลพอเปลี่ยนผ่านนี่เป็นได้ทีนี้เขาก็คุมนะว่าต่อไปยาวถึง20ปี20ปีเป็นรัฐบาลภายใต้การเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้หมดสิทธิ์ที่จะแก้แล้วเมื่อเขาเป็นรัฐบาลแล้วจะแก้ทำไมอ่ะโอ้ใช่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 ถ้าคนอื่นเป็นรัฐบาลจะแก้แก้ไม่ได้เพราะการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกจะต้องผ่านความเห็นชอบของทุกพรรคการเมืองที่มีส.ส.เกิน10คนสมมติว่าพรรคแปรปักเอาด้วยเพื่อไทยเอาด้วยชาติไทยเอาด้วยครั้งชนเอาด้วยครับภูมิใจไทยไม่เอาจบพักเดียวไม่เอาด้วยจบเลยพักเดียวไม่เอาจบพักเดียวที่มีเสียงเกินมีสสเกินสิบครับทีนี้สสเกินสิบเนี่ยชาติไทยก็น่าจะเกินภูมิใจเกินแต่ชาติพัฒนาน่าจะเกินพลังชนก็เกินไหนพักไหนก็เกินใช่ไหมครับพักหนึ่งพักใดไม่เอาด้วยจบโอ้แล้วในการที่จะไปผู้นั้นล็อบบี้แม่พักรับนี่มันง่ายใช่ไหมครับคสช.หรือกองทัพเนี่ยง่ายมากใช่ไหมแต่ว่ารัฐมนตรีฉบับนี้เนี่ยตอกตะปูเลยว่าแก้ไม่ได้ก็ตอกฝาโลงเลยครับใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเตียนแต่ถ้าหากว่าคสช.คุมอำนาจเองแล้วแก้ทำไมอ่ะนั่นสิฮะไอ้ในการไว้ถ้าคนอื่นน่ะอ๋อการไม่เป็นรัฐบาลใช่ไหมครับหมายความว่าไอ้การที่สภาเนี่ยเสียงข้างมากเนี่ยจะแก้รัฐธรรมนูญแต่ก่อนตามรัฐธรรมนูญเก่าๆเนี่ยเสียงข้างมากครับแต่ไอ้นี่เสียงข้างมากแล้วก็ต้องทุกพรรคการเมืองด้วยคือ 100% ต้องใส่ด้วยใส่เงื่อนไขตรงนั้นเข้าไปครับก็ทำให้พูดง่ายปิดประตูในการแก้โอ้โหใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าไอ้คสช.เนี่ยนะใช้รถแมพเนี่ยประกาศเป็นยุทธศาสตร์แต่ดำเนินเป็นยุทธวิธีครับเพื่อลดแรงกดดันทีนี้เนี่ยกลุ่มอำนาจใหม่กับอำนาจเก่าเนี่ยมันก็ขับเคี่ยวนะชิงเหลี่ยมชิงพลิกกันตรงนี้นะรอจังหวะที่จะหักโค่นกันก็เห็นไหมเนี่ยเที่ยวที่แล้วเห็นไหมนะตั้งคณะการร่างขึ้นมาครับกรรมการปล่อยร่างพอใกล้จะจบยื่นข้อเสนอเข้าไปพอไม่ได้ตามข้อเสนอเข้าไปนี่ให้สภาขับเคลื่อนตั้งคำถามเข้าไปเห็นไหมก็มีพยายามที่จะบีบกันอยู่นะก็ใช่เนี่ยก็คือพูดอะไรต่างชิงความได้เปรียบในเรื่องรัฐธรรมนูญว่าออกมาแล้วใครได้เปรียบที่จัดตั้งรัฐบาลพอตัวเองจัดตั้งรัฐบาลมันก็จะมีอำนาจในการที่กำหนดเรื่องการเปลี่ยนผ่านรัชกาลอ๋อใช่ใช่ไหมตรงนั้นน่ะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าแพ้ในการเป็นรัฐบาลมันก็แพ้ในการเปลี่ยนผ่านรัชกาลครับใช่ไหมและไอ้นู่นแหละมันเป็นขั้นสูงสุดในการชิงอำนาจกันเนี่ยอันนั้นคือขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดเพราะวันนี้สถานการณ์ของประเทศไทยมันมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่กำลังจะผลักแผ่นดินไงครับนั่นแหละตรงนี้แหละและไอ้นี่นะมันก็เรียกว่ามันเป็นจุดตายของทั้งอำมาตย์และก็คสช.ไงเพราะมันไม่มีทางที่จะตกลงกันได้ไงครับนะมันสามารถที่ออกได้3ทางเลยอ่ะพี่ชายเป็นน้องสาวเป็นหรือไม่มีเลยใช่นะในช่วงนี้เป็นนุ่นตอนที่อาจารย์ครับในบทวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มีการพูดถึงกรณีของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันได้นะครับเขาก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเคยผ่านมาอย่างเช่นยุคของคุณเกียงศักดิ์ชมนันคุณเปรมตินสุรนนท์อาจารย์มองว่ามันจะเป็นไปได้หรือฮะยุคสมัยมันเปลี่ยน
ครับช่วงประวัติศาสตร์มันเป็นไอ้ตอนนั้นน่ะถามว่ามีทุนใหม่โลกาภิวัตน์ทุนใหม่โลกาภิวัตน์กับเจ้ามั้ยแล้วเจ้าใกล้จะสวรรคตมั้ยล่ะมันไม่ใช่ครับยุคเปลี่ยนศักดิ์ยุคเปลมเอามาเปรียบไม่ได้ใช่ไหมอ่ะการที่ประชาธิปัตย์ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีศัตรูถาวรครับถามว่าพรรคชาติไทยเป็นศัตรูถาวรประชาธิปัตย์ที่ไหนอ่ะตอนนั้นก็มีพรรคกิจสังคมพรรคกิจสังคมกับประชาธิปัตย์มันก็พรรคพี่พรรคน้องครับใช่ไหมกิจสังคมก็พรรคไอ้คึกฤทธิ์ประชาธิปัตย์ก็พรรคเสนีพรรคพี่พรรคน้องครับใช่ไหมแบบแยกกันเดินรวมกันตีรักษาเจ้าทั้งคู่ใช่ไหมพรรคชาติไทยอย่างเงี้ยพรรคชาติไทยก็ไปไหนไปกันถึงจู้สยามนะมันไม่มีศัตรูถาวรมันก็ร่วมกันได้เพราะจะเอาประวัติศาสตร์ยุคนั้นมาเทียบยุคนี้ไม่ได้ยุคนี้หนึ่งมันใกล้จะผลัดแผ่นดินใช่ไหมสองประชาธิปัตย์เป็นพรรคอำมาตย์ครับนะแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคทุนใหม่เป็นศัตรูทางชนชั้นกับระบบเก่าเลยมันขัดแย้งในเรื่องของสร้างก็คือพูดง่ายๆมันเป็นคู่ขัดแย้งกันในเชิงโครงสร้างครับทุนใหม่โลกาภิวัตน์ทุนเก่าอนุรักษ์นี่มันอยู่คนละขั้วกันแปรปัดมันอยู่คุมทุนเก่าแล้วมันจะมาร่วมกันได้ยังไง มันเค้าเรียกมันเป็นศัตรูถาวรกันไปแล้ว มันเป็นศัตรูกันในเชิงโครงสร้างถ้าแปรปัดจะมีอำนาจต่อไปก็หมายความว่าไอ้โครงสร้างอำนาจใหม่กลุ่มใหม่เนี่ยหมายความว่าต้องถูกทำลายราบเรียบอ๋อนะทีนี้ถามว่าถ้ากลุ่มอำนาจใหม่มีอำนาจขึ้นมากลุ่มหน้าเก่าก็ถูกโค่นลงจากอำนาจอ๋อใช่ครับอาจารย์แล้วมันจะไปร่วมกันได้ยังไงแต่ไม่เอาตอนนี้มาก็ว่าเอ้าไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรเอาแปรปัดจะตั้งกับรัฐบาลกับเพื่อไทยครับทีนี้มันไอ้เรื่องเป็นรัฐบาลเอาแหละเรื่องนายกเนี่ยมันยังได้เพื่อไทยว่าเอาให้คุณอภิสิทธิ์เป็นก็ได้ใช่ไหมแต่ถามว่าแล้วสนุนเจ้าคนไหนอ่ะเออนั่นสิอาจารย์เออก็จุดยืนของประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่ออกไปทางฝั่งของประเทศประเทศ 100% ครับทีนี้เพื่อไทยบอกอย่างนี้นะเปลี่ยนมาสนุนพระบรมได้ไหมอ่ะอ้าวแปรปัดเราเหรอใครใช่ไหมอ่ะครับแปรปัดไม่ใช่แปรปัดอย่างเดียวมันก็ต้องดูอำมาตย์เปรมต้องดูเนี่ยดูพระราชวงศ์เนี่ยนี่เขาจัดวันจักรีขึ้นมาเนี่ย800ราชสกุลนะ800ราชสกุลแปดร้อยเราก็แสดงว่าราชวงศ์จักรีเขามี800สกุลนะครับสกุลราชสกุลนะเออแล้วสกุลนึงมีกี่ร้อยคนอ่ะโอ้ใช่อาจารย์ก็เยอะนะนี่เนี่ยพระราชวงศ์เขาอ่ะใครจะไหมมันไม่ใช่แค่พระเทพกับพระบรมครับแล้วให้เราสังเกตด้วยนะสังเกตว่าเนี่ยวันที่6วันจักรีใช่ไหมครับไอ้นั่นมันคือวันเชิงเมงของกษัตริย์นะโอ้วันจักรีคือวันก่อตั้งครับก่อตั้งราชวงศ์จักรีรัชกาลที่1ขึ้นครองราชเนี่ยนั่นมันวันเชิงเมงเชิงเมงเนี่ยคนจีนเนี่ยลูกหลานต้องมากันหมดอ๋อใช่ครับใช่มั้ยมาเค้าเรียกมาไหว้บรรพบุรุษต้องมากันหมดครับใช่มั้ยแล้วถามว่าเชียงเม้งกับกษัตริย์เนี่ยเค้ามา800สกุลมากันหมดแล้วทําไมน้องสาวเทพขาธรรมไปจีนอ่ะอ้าวเออไปจีนนะวันที่5ไปจีนวันที่6ไม่มีตกลงพระบรมเนี่ยในฐานะผู้ได้รัชทายาทเท่ากับลูกคนที่มีสถานะคือผู้หน้าในการทําเชียงเม้งต้องพี่คนโตหรือคนที่มีสถานะสูงสุดในการผู้หน้าเป็นตัวหลักนั่นก็คือพระบรมใช่แล้วก็มีญาติพี่น้องมาร่วมนี่ก็มากันหมดแต่ถามอ่ะเทพขาถางไม่มาทัวร์ปากอ้าไม่มาโอ้น่าแปลกนะอาจารย์คืออะไรว่า2คนนี้ค่อนข้างจะออกตัวชัดเจนว่าอยู่ฝ่ายของกบพศเลยไอ้ตัวปากอ้านู่นเนี่ยจะไปแจกของเขาได้เนี่ยจะเดินเห็นต้องน้ำข่าวเมื่อคืนก็มีแต่ทำไมไม่มาร่วมอ่ะและเทพขาถางเนี่ยแล้วถามว่าเชียงแมงเนี่ยมันจัดกระทันหันที่ไหนอ่ะมันจัดกันมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วแล้วทำไมโปรแกรมเนี่ยทำไมไม่มาตรงนี้นะพี่ชายเนี่ยก็มาว่ามาทำพิธีตัวเองก็เดินตามหลังเลยครับแต่อันนี้ตัวเองก็พูดว่าวันที่5ไปจีนเนี่ยคืออะไรเลี่ยงกันเลยก็เนี่ยมันก็เห็นชัดไงตัวปากอ้าก็อยู่ใช่ไหมตัวปากอ้ามีอยู่ก็ตัวปากอ้าเนี่ยก็สนับสนุนพี่สาวไงพี่ชายเห็นไหมชัดเจนที่สุดเนี่ยตรงนี้ถามว่าวันเชงเม้งวันบรรพบุรุษทำไมไม่มามีงานอะไรสำคัญกว่าตรงนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ตามใช่แล้วก็อีกอย่างในการไปจีนครั้งนี้ให้สังเกตด้วยนะในขณะที่จีนใช่ไหมประยุทธ์จันทร์โอชานะไปประชุมนะไปประชุมไอ้ที่จีนนะประชุมไอ้เรื่องไอ้ลุ่มน้ำโขงใช่ไหมครับแล้วไปพบกับนายกจีหลี่เค่อเฉียงแล้วในที่สุดจีนก็ยกเลิกในการร่วมทุนเรื่องรถไฟใช่ไหมครับเรื่องทุนแล้วก็ประยุทธ์นี่ก็มาก็คือไม่เสียหน้าก็บอกว่าจะทำเองแต่จ้างให้จีนทำเอาใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้น้องสาวไปจีนเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าด้วยอ่ะโอ้นั่นสิอาจารย์ใช่ไหมคือวันนี้จีนเนี่ยถอยห่างออกแล้ว
นี่อาจจะไปสะกิดจีนว่าอย่าไปยุ่งไกลไอ้คสช.คสช.วันนี้มันไม่ใช่อยู่กับฉันแล้วนะมันเปลี่ยนขั้วไปแล้วมันเปลี่ยนขั้วไปแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้รถควายเนี่ยจากกรุงเทพไปนครราชสีมาก็ไม่ได้สร้างหรอกโอ้อ้าวก็แปลปันก็ทำหนังสือไปค้านแล้วนี่อ๋อใช่ครับใช่ไหมเนี่ยก็รับลูกนะแปลปันก็ทำหนังสือไปค้านใช่ไหมจีนยกเลิกโครงการหมายกว่าทั้งพม่าทั้งใดที่ผ่านมาทางลาวก็ยกเลิกหมดลาวก็เปลี่ยนเป็นรางเดียวเอาเงินความเร็วสูงจากลาวเนี่ยเขาไม่ต้องการกำไรจากลาวลาวยังมีกี่คนนะนั่งรถไฟความเร็วสูงอ่ะจากยูนานเนี่ยมาถึงหนองคายอ่ะมาถึงเวียงจันทร์เนี่ยจะกี่คนอ่ะเขาหวังว่าจะต่อจากไทยแล้วก็ไปมาเลยแล้วก็ไปสิงคโปร์แล้วไปอินโดนีเซียเนี่ยจีนเนี่ยตอนนี้จะไปสร้างรถไฟความเร็วสูงอินโดนีเซียใช่ไหมประมูลกันญี่ปุ่นแป้ไงครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องการเอาไทยเนี่ยเป็นตัวเชื่อมลงไปทางใต้แต่ทีนี้ไทยมันเขาไม่เสี่ยงไงก็ที่เราพูดแล้วก็ไม่เสี่ยงเพราะประยุทธ์หนึ่งอยู่ไม่นานสองขืนไปร่วมลงทุนขึ้นมาและถ้ารัฐบาลประชาไตขึ้นมาและประชาชนบอกว่าไม่รับไปเรื่องสัญญาล่ะและจีนไม่เจ๊งเหรอหรือแม้กระทั่งว่าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแล้วบอกว่าก็ใช่ไงไม่ร่วมสัญญาก็ได้ดังนั้นนี่ก็หมายความว่าเทพทางนี่ก็คงไปพูดคนที่เริ่มโครงการรถไฟความเร็วสูงคือประชาธิปัตย์อ๋อใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวหน้าเนี่ยก็คงมาเป็นรัฐบาลอีกฉันสนับสนุนให้เป็นรัฐบาลแฟนจีนเนี่ยค่อยไปทำกับเจ้าของโครงการเดิมดีกว่า อย่าไปทำกับรัฐบาลคอสชจะมีความมั่นคงมากกว่าใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยจีนในที่สุดในพม่าก็เลิกในลาวก็ทำเป็นรางเดียวครับจนกว่าถ้าไทยเนี่ยจะได้ความเร็วสูงนั่นแหละเขาต้องเชื่อมอีกหมายความว่ามากกว่านี่ข้าวทางพม่านี่ข้าวทางลาวใครจะไหมนู่นไปหนูอินโดนีเซียเอาอินโดนีเซียประชากร250ล้านอ่ะครับใครยังไงเขาไม่ได้หวังในลาวไม่ได้หวังในพม่าใครยังไงอ่ะแค่เป็นสะพานเชื่อมเท่านั้นเองเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเส้นขาทางไปเนี่ยผมสงสัยเนี่ยคงจะไปล็อบบี้จีนอ่ะบอกอย่าเพิ่งทำเลยรถไฟความเร็วสูงใช่แล้วก็อีกอย่างเนี่ยมันคงอยู่ไม่นานเนี่ยเสร็จแล้วฉันจะสรุปให้ประกาศขึ้นเจ้าของโครงการเดิมค่อยไปทำกับเจ้าของโครงการเดิมนี่ไอ้นี่มันเป็นข้อสังเกตนะครับครับแสดงว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยน่ะเป็นไปได้ยากมากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลคือปิดประตูเลยครับเพราะมันเป็นศัตรูถาวรไปแล้วปิดประตูเลยทีนี้มันมีการวิเคราะห์อย่างนึงครับอาจารย์เขาบอกว่าพรรคไหนเนี่ยนะจะร่วมกับกลุ่มอำนาจใหม่หรือกลุ่มอำนาจเก่าอย่างไรในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือเนี่ยก็บอกแล้วว่าเพื่อไทยเนี่ยไอ้เรื่องกับกลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยไม่มีทางเพราะมันเป็นศัตรูทางชนชั้นศัตรูถาวรกันเลยเป็นศัตรูที่จะต้องเปลี่ยนกระทำโครงสร้างทีนี้ที่ถ้าร่วมได้เนี่ยก็คือร่วมกับขวางอำนาจใหม่เพราะขวางอำนาจใหม่เนี่ยก็คือพูดง่ายขวางอำนาจใหม่สนับสนุนรัชทายาทครับซึ่งเดิมทีเพื่อไทยก็สนับสนุนรัชทายาทไม่เรียกว่าสนับสนุนแต่พูดง่ายว่าไม่ปฏิเสธในการไปปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและคือพูดง่ายว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะราชบัลลังก์ว่างเมื่อไหร่ก็คือรัฐยากขึ้นไงก็ใช่ฮะไม่เรียกว่าสนับสนุนแต่ว่าปฏิบัติไปตามรัฐธรรมนูญตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไปกันได้กับทางกลุ่มนาฏใหม่ครับแต่ปัญหานี่มันอยู่ที่เพื่อไทยถ้าสมมุติอ่ะกลุ่มนาฏใหม่จะตั้งรัฐบาลใช่ไหมกลุ่มนาฏใหม่ท้าทามแน่แต่อยู่ที่เพื่อไทยว่าจะร่วมหรือเปล่าเพื่อไทยเนี่ยพูดง่ายๆหนึ่งหลักการครับมันจะขัดกับหลักการของตัวเองไหมสถานการณ์มันพร้อมที่จะร่วมไหมร่วมแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติอย่างไรครับอะไรต่างๆนี้ซึ่งเราเนี่ยจะพูดให้ตายตัววันนี้ไม่ได้แต่พูดว่าไม่มีทางหรอกมันไม่ได้พูดตายตัวไม่ได้สถานการณ์มันเปลี่ยนได้ก็ใครคิดแต่ว่าคสช.มันจะหักหลังอำนาจอ่ะใช่ค่ะใช่ใช่ไหมก็มันยึดอำนาจใช่ใช่งานการหนักให้มายึดอำนาจแล้วมันก็หักหลังอำนาจได้ใช่ไหมสถานการณ์มันเปลี่ยนได้ใช่ไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้ถ้าถึงเวลานั่นขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเกิดมีการพูดคุยกันนะเอาอย่างเงี้ยคสช.เนี่ยถ้าเขาจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลราชบัลลังก์เขาก็สนับสนุนรัฐยาธิใช่ไหมดังนั้นขอให้เพื่อไทยมาร่วมกันตรงนี้แล้วรัฐยาธิก็อย่างที่เราบอกรัฐยาธิก็ประกาศว่าถ้าตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วจะแก้รัฐนูนหมวดกษัตริย์ขออยู่แบบญี่ปุ่นถ้าอย่างนั้นมันเป็นเงื่อนไขไง oh. มันก็เป็นไปได้ไงครับก็มันอยู่ตรงนั้นด้วยเข้าใจไหมแต่ถ้าเราจะบอกไม่มีทางเนี่ยแต่ปัดกับเพื่อไทยร่วมกันไม่ได้เพื่อไทยก็ร่วมกับกลุ่มนั่นไม่ได้มันพูดตายตัวไม่ได้ครับมันต้องดูสถานการณ์มันต้องดูไอ้ตัวแปรว่ามันมีตัวแปรอะไรตรงนี้คือมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเข้าใจไหม
แต่ว่าโดยหลักการแล้ววันนี้ก็คือประเทศไทยต้องไม่รับรัฐธรรมนูญนี้ครับไม่ใช่เพื่อเห็นแก่ใครไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องยืนหลักการเพื่อประชาชนครับต้องไม่รับแต่ถ้าสมมติรัฐธรรมนูญมันต้องผ่านก็ต้องลงเลือกตั้งอย่าไปบอยคอตบอยคอตก็ผิดอีกอย่าไปบอยคอตเหมือนประชาธิปัตย์ไม่ใช่ผิดนะประชาธิปัตย์มันผิด2ครั้งแล้วเห็นมั้ยครับไอ้ครั้งแรกมันทําให้เพื่อไทยได้370กว่าเสียงเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเป็นรัฐบาลพรรคเดียวไอ้ครั้งหลังนี่ก็นําไปสู่การยึดอํานาจเนี่ยครับยึดอํานาจในตัวเองก็ไม่ใช่ได้เป็นเนี่ยใช่มั้ยตัวเนี้ยใช่มั้ยแล้วในที่สุดก็เตะหมูก็ปากหมาเลยใช่มั้ยเออจะเตะหมูจากเพื่อไทยก็เข้าปากหมาคสช.ไงตัวเองอ่ะตอนนี้ก็มานั่งหาวอยู่เลยทีเนี้ยครับใช่มั้ยเนี่ยตรงเนี้ยทีนี้แสดงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันน่าจับตามองมากๆในเรื่องของเกมชิงอำนาจเพราะมันสามารถจะพลิกได้ตลอดเวลาใช่มั้ยอาจารย์ผมมองว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะค่อนข้างจะไม่มีการเลือกตั้งอ๋อผมมองว่าค่อนข้างสถานการณ์จากวันนี้นะครับจากวันนี้ที่มีการช่วงชิงระหว่างอำมาตย์เนี่ยนะช่วงชิงระหว่างอำมาตย์อำนาจเก่ากับไอ้คสช.อำนาจใหม่มันไม่ใช่เรานะครับไม่ใช่เพราะเราเนี่ยไปช่วงชิงกับเขาเราวันนี้ไม่ได้ช่วงชิงอะไรก็เลยใช่ไหมเพราะว่าไม่ว่าจะพี่หรือน้องเราไม่ได้เกี่ยวไปช่วงชิงเขาเพราะการช่วงชิงระหว่างอำนาจเก่าอำนาจใหม่เนี่ยดูจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ขับเคี่ยวกันเนี่ยหักเหลี่ยมเฉือนคมกันใช่ไหมพอรัฐนูนผ่านคสช.ก็ยื่นข้อเสนอยื่นไปแล้วก็มีชัยก็รับนิดเดียวไม่รับใช่ไหมก็ทำให้ความอำมาตย์ยังได้เปรียบคสช.ก็ยื่นเป็นคำถามพ่วงเข้าไปครับพอคำถามพ่วงตรงนี้ถ้ามันผ่านไปควายอำนาจเก่าก็เสียเปรียบทางนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยจากสถานการณ์วันนี้คิดว่าน่าจะไม่มีการเลือกตั้งครับถ้าให้น้ำหนักเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งสูงกว่าและตอนนี้มันมีข่าวลือเยอะมีข่าวลือไหมข่าวลือเยอะมันมีข่าวลือเรื่องเตรียมที่จะลอบสังหารไอ้บิ๊กป้อมมีข่าวนะว่าบิ๊กป้อมเนี่ยอาจจะโดนสไนเปอร์หรือคาร์บอมนะตอนนี้เพราะไอ้คนที่เล่นทักษิณวันนี้มันอาจจะมาเล่นบิ๊กป้อมแล้วเปลี่ยนเป้าเลยก็หมายความว่าคนที่เล่นทักษิณก็มาจากอำนาจนั่นแหละครับที่ซุ่มยิงเลยระเบิดเครื่องบินเลยนะตอนนี้มันเป้าไม่ใช่ทักษิณเป็นบิ๊กป้อมเพราะในคสช.ก็มองบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่เป็นตัวชิงอำนาจกับป๋าเลยใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็มีข่าวเรื่องรัฐประหารรัฐประหารซ้อนรัฐประหารก็บอกว่าเนี่ยอาจจะกันยาโอ้กันยาก็โชคโยกย้ายพอดีไงครับใช่ไหมแล้วทีนี้ก็หลังรัฐธรรมนูญประชามติพอดีที่รัฐธรรมนูญออกมาใครเสียเปรียบอ่ะโอ้โหก็อย่างที่เราบอกแล้วถ้าออกมาเนี่ยหมายว่ารัฐธรรมนูญผ่านคำถามพ่วงผ่านครับไปมาไม่ยอมถ้ารัฐธรรมนูญผ่านคำถามพ่วงไม่ผ่านฝ่ายคสช.ไม่ยอมต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมไม่ยอมไงใช่ไหมถ้าไม่ยอมมันทำไงก็คงจะแล้วก็พอดีก็กันยาก็หมายว่าโยกย้ายแล้วผบ.ทบ.ธีรชัยก็พ้นครับตายกันยาก็พ้นแล้วและทีนี้ไอ้ผบ.ทบ.คนใหม่วันนี้ไม่ผู้ช่วยก็เสนาธิการสองคนนะใช่ไหมเฉลิมชัยสิทธิสารกาอะไรอ่ะสิทธิศาสตร์สองคนนั่นนะครับทีนี้สองคนนี้ไม่ใช่คุณคสช.ทั้งคู่เลยอ้าวใช่ไหมแต่คนหนึ่งก็รบพิเศษอ่ะเป็นคนของสายป๋าเป็นคนสุยุทธ์จุลานนท์ใช่ไหมดังนั้นน่ะตรงนั้นน่ะทีนี้มันก็เป็นช่องว่างพอดีของกำลังทหารครับทีนี้พอกำลังทหารถ้าหากว่ามันถึงขั้นดุเดือดแหลมคมเนี่ยถ้าพระอาจารย์โรงเรียนนายร้อยออกโรงเองล่ะก็เหมือนอาจารย์โรงเรียนนายร้อยไปนั่งบัญชาการในตอนพฤษภา53ครับไอ้บิ๊กป๊อกที่บ่อทหารไม่ฆ่าประชาชนแล้วเป็นไงมันขัดขืนพระอาจารย์ได้เหรอครับพระอาจารย์ไอ้ป๊อกมึงต้องทำพ่อกูสั่งให้มึงทำมึงไม่ทำได้ไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกบอกครับครับครับเห็นไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับพอถึงเวลาขึ้นมาระหว่างอำมาตย์ใช่ไหมกับคสช.ถึงขึ้นมาพระอาจารย์ก็บอกวันนี้ทหารในกองทัพทั้งหมดฉันไม่เอาคสช.นะว่าไงเรียบร้อยเลยทีนี้บิ๊กตู่ก็ไม่มีอำนาจแล้วดิครับมีอำนาจในการบริหารแต่ไม่มีอำนาจในกองทัพอ่ะใช่ไหมทีนี้ระหว่างเจ้าเราบอกระหว่างเจ้ากับเจี้ยวไอ้ตู่มันเจี้ยวเทพขาถามมันเจ้าแล้วทหารจะฟังใครอ่ะเขาต้องฟังเจ้าของข้อหมายก็ใช่ไงไอ้นุ่มมันเจ้าครับเจ้าเนี่ยพูดง่ายมันไม่มีเกษียณไอ้เจี้ยวเนี่ยมันมีเกษียณเข้าใจได้ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสามารถที่จะพูดได้ว่าโอกาสที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยไม่มากกว่านี้ครับไม่ถึงกับฟันธงว่าไม่มีเพราะสถานการณ์วันนี้มันต้องดูวันต่อวันเลยครับว่ามันจะพลิกกันตัวไหนเนี่ยตอนนี้หมายว่าหลังจากคำถามไปแล้วดูว่ากกต.เนี่ยจะพลิกได้ไหม
พลิกได้ไหมแล้วก็ลงประชามติมันลงประชามติผ่านทั้งสองไหมอะไรเนี่ยเนี่ยตรงนี้ต้องมองเป็นช็อตๆไปเลยนะฮะคือมันวันต่อวันอ่ะก็เนี่ยโดยคุณมุกดาเนี่ยวิเคราะห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะที่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยรักรัฐธรรมนูญแน่วันนี้ไม่แน่แต่แล้วเปลี่ยนไปเลยก็แฟปันก็ออกมาพูดแล้วเนี่ยนี่พิษรองหัวหน้าพกพูดในนามพรรคเลยครับว่าต้องมีคำถามพวกไม่รับใช่ไหมไม่รับอ่ะทีนี้ไม่รับเนี่ยทีนี้มันต้องคุยกันอีกอ่ะไม่รับอะไรรับอะไรนี่ตรงเนี้ยอาจจะคุยกันในพรรคเนี่ยหลังจากคำถามพวกออกมาแล้วไอ้ที่บอกว่าจะไม่รับเนี่ยวันนี้ก็อาจจะคุยกันใหม่ว่านี่เรารับครับแต่เราไม่เอาคำถามพ่วงเราเอาแต่รัฐธรรมนูญเพราะถ้ารัฐธรรมนูญผ่านคำถามพ่วงไม่ผ่านเรายังได้เปรียบอยู่ครับนี่ไปเรื่อยๆก็เกมชิงอำนาจรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นะก็น่าจับตามองนะครับเอาล่ะครับอาจารย์ครับก็ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเวลารายการก็หมดลงแล้วมีคำถามนะครับฝากจากท่านผู้ชมมานะฮะพอดีว่าท่านผู้ชมเนี่ยเขาก็เรียนสอบถามว่าอยากจะหาซื้อหมวกดาวแดงเนี่ยจะหาซื้อที่ไหนก็ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็ลองติดต่อไปที่ป้าน้อยนะครับ0873419834ก็คิดว่าน่าจะยังพอเหลืออยู่ครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ติดต่อแต่คิดว่าตอนที่ผมมามันก็ยังเหลืออยู่เยอะนะก็ยังมีอยู่มันมีทั้งหนังสือเล่ม1เล่ม2ตำนานนักสู้ครับแล้วมีเหรียญพระเจ้าตากสินที่สร้างตั้งแต่ปี2537ที่นครแล้วก็มีหมวกดาวแดงครับเนี่ยตรงนี้ก็โทรศัพท์ไปติดต่อไว้แล้วกันครับนะครับก็ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับก็สามารถจะติดต่อสอบถามได้ยังหมายเลขที่อาจารย์สุชัยได้บอกไป0873419834ครับครับสำหรับของที่ระลึกต่างๆว่าจะเป็นหมวกเหรียญหนังสือนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางนี้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด็จก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับวันนี้นะครับผมดิจิติโต้แล้วก็อาจารย์สุรชัยต้องขอลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ